ในส่วนการสอบสวนปากคำนะครับผู้ต้องหาทั้ง3รายนะครับเอา2รายแรกก่อนนะครับก็คือตัวนายสาโรจน์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนร่วมกันนะครับให้ที่พักพิงแล้วก็มีการจัดหาอาวุธปืนก็ยอมรับว่ามีการติดต่อจากกลุ่มมือปืนนะครับมาขอซื้อปืนนะครับในราคา 12,000 บาทเขาก็จัดหาให้นะครับในส่วนนี้ที่คือความผิดข้อที่เขายอมรับสารภาพนะครับส่วนตัวผู้ขับขี่นะครับก็บอกว่าตัวเองนะครับก็ได้มารู้จักกับตัวมือปืนนะครับที่อพาร์ตเมนต์ในซอยรามซอยรามอินทรา62นี่แหละครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คุยกันในเบื้องต้นเนี่ยครับทางตัวมือปืนบอกว่าตัวเองอ่ะมาติดตามเมียซึ่งทะเลาะกันขอให้ช่วยขับรถตามเมียให้หน่อยแต่ถ้าเกิดเจอเมียนะครับไปมีคนอื่นเนี่ยครับขอให้ช่วยกันลงมือหน่อยซึ่งตนเองก็ยอมรับสารภาพในส่วนนั้นว่าก็ตกลงใจให้เนื่องจากว่าตอนนี้ไม่มีเงินนะครับรับค่าจ้างแค่เพียง 4,000 บาทหลังจากที่วันที่8เนี่ยช่วงเย็นคุยกันเรียบร้อยปั๊บเนี่ยพอกลางคืนนะครับตัวมือปืนก็บอกไปทํางานไปดูตามหาเมียก็มาที่แสงจันทร์นะครับตัวมือปืนนี่พกพาอาวุธปืนมาด้วยก็มอบปืนให้กับตัวคนขี่ตัวคนขี่ก็ตกใจว่าต้องใช้ปืนด้วยเหรอก็เราจะเห็นจากภาพวงจรปิดว่าเขามาหยุดรถแล้วก็มีการลงจากรถแล้วไปอยู่ที่กอหญ้าเขาเองอ่ะก็กลัวก็คืออยากเอาปืนไปเก็บนะครับไว้ก่อนอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าตัวมือปืนว่ามึงจะเก็บไว้ทําไมมางั้นไม่ต้องกูเองจากเดิมเนี่ยตัวมือปืนเป็นคนขับนะครับแล้วก็ตัวโทษทีนะจากเดิมเนี่ยตัวคนขับปัจจุบันที่เกิดเหตุนะครับเป็นคนขับมาเสร็จแล้วพอจะให้เป็นมือปืนปั๊บเขาก็ตกใจว่าเขาทำไม่ได้แน่ก็คือมีการเปลี่ยนตัวกันเลยนะครับว่าตัวที่เป็นมือปืนตัวจริงก็มาซ้อนท้ายแล้วนะครับว่าก็ไปขอลงมือเองทีนี้ตัวคนขับที่ให้การยอมรับต่อว่าตัวเขาเองจริงๆอ่ะตั้งใจถ้าเกิดไปประกบด้านขวารับรองไงมีปืนเนี่ยยิงเข้าตัวเป้าหมายแน่นอนเขาก็พยายามขับรถไม่ให้ทันเพราะเกรงว่าเฮ้ยงานนี้ไม่ธรรมดาแล้วนี่คือจากคำรับสารภาพนะครับก็เลยมาประกบด้านซ้ายประกบด้านซ้ายก็เลยยิงด้านซ้ายของผู้ตายนะครับนี่คือสิ่งคำรับที่เกิดขึ้นนะครับแต่ส่วนผู้ใช้จ้างวานนะครับในเบื้องต้นนี้ก็ยืนยันยังให้การภาคเศษอยู่นะครับก็ยอมรับว่ามีความขัดแย้งภายในครอบครัวอย่างเดียวแต่ส่วนเรื่องอื่นนะครับไม่ขอให้การนะครับขอต่อสู้ในชั้นศาลนะครับในเบื้องต้นเป็นอย่างนี้หลักฐานที่สําคัญที่เชื่อมโยงมาสู่ผู้จ้างวานนะคะมันคืออะไรอ่ะคะก็ยืนยันหลักฐานทั้งหมดทั้งพยานบุคคลพยานแวดล้อมนะครับพยานวัตถุพยานเอกสารนะครับเรารวบรวมครบถ้วนนะครับแล้วยื่นต่อศาลขอหมายจับนะครับก็ยืนยันตามนี้หลักฐานการโอนเงินมีมั้ยคะที่เชื่อมโยงมาถึงก็มีทั้งหลักฐานการโอนเงินทางการติดต่อสื่อสารมีครบครับขออนุญาตถามในจังหวะที่ผู้จ้างวานเนี่ยใช้ให้ไปยิงเนี่ยเค้ากะยิงให้ตายเลยมั้ยคะคําสั่งตัวผู้จ้างวานเนี่ยประสงค์ต่อชีวิตอยู่แล้วเพื่อประโยชน์ทั้งเรื่องทรัพย์สินทั้งเรื่องของเงินประกันชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเจตนาเบื้องต้นครั้งแรกนะครับก็คือการที่จ้างวานมือปืนรับจ้างมาเนี่ยเพื่อทําการฆ่าผู้ตายแต่พลาดอย่างนี้ใช่มั้ยคะก็มือปืนทําไม่สําเร็จแล้วเขายังจ่ายเงินเต็มมั้ยคะก็เบื้องต้นที่มือปืนน่ะยืนยันในส่วนที่เราได้รายละเอียดมาน่ะว่ามีการทั้งโอนเงินให้แล้วก็มีเรื่องเงินสดเขาได้ไปประมาณ 300,000 กว่าบาทได้ไปแล้วครับได้ไปแล้วไม่สําเร็จใช่ครับตัวเขาเองในระหว่างสอบปากคํามีรู้สึกสํานึกผิดหรือก็ร่วมกันนะครับทั้งท่านผู้ช่วยและทั้งท่านผู้จัดการนครบาลก็เขาเศร้านะครับก็หน้าตาก็คือพูดง่ายก็เครียดพอสมควรนะครับในส่วนนี้จากคดีนี้จะมีผลกับคดีที่มหาสารคามยังไงบ้างก็ตามที่ท่านผู้ช่วยบอกนะครับว่าเป็นสารตั้งต้นที่เกิดเหตุวันที่8เมษายนเพราะฉะนั้นพยานฐานทุกอย่างมันเชื่อมโยงถึงกันนะครับก็ให้ทางฝ่ายภาค4ได้ร่วมกับทําการสอบสวนขยายผลเรื่องนี้ต่อไปมันมีความเป็นไปได้มั้ยคะในเมื่อคดีนี้ตัวเมียเค้าเองเนี่ยประสงค์จะให้เค้าเสียชีวิตแล้วเค้าก็ไปเสียชีวิตที่บ้านของเมียเค้าเองก็ขอสอบสวนนะครับและรวบรวมฐานทั้งหมดขยายผลต่อเนื่องก่อนนะครับจะได้คําตอบต่อไปนะครับขอบคุณมากๆนะครับเคยเป็นลูกน้องกับเจ๊ของมีผู้ต้องหาเคยเป็นลูกน้องเก่ามั้ยคะเป็นทํางานกันมาหรือยังตอนนี้ที่มีความเกี่ยวข้องนะครับยังไม่ได้พบในส่วนนั้นแต่ถ้าสอบสวนและเพิ่มเติมพบว่ามีทั้งลูกน้องหรือผู้เกี่ยวข้องหรือใครที่เรื่องโมเดลผมนําเรียนแต่ที่แรกแล้วว่าเราจะขอหมายจับดําเนินการขยายผลต่อไปทันทีนะครับตัวคนจ้างวานเค้าติดต่อกับมือปืนโดยตรงเลยมั้ยคะหรือว่าให้คนกลางติดต่อกันโดยตรงมีการโอนกันโดยตรงเป็นจ้างวานโอนเลยใช่ครับในขณะนี้อ่ะครับเค้าก็ยังให้การภาคเศษอยู่แต่ว่าคนอื่นๆอาจจะให้การรับสารภาพแล้วกลัวเค้าเองมีความเครียดหรือว่ากังวลก็นะครับก็วิกฤตธรรมดานะครับมีดอกไม้จับตำรวจจับกุม
ในส่วนทนายความเขามีการโพสต์ลักษณะว่าทุกอย่างไปสู้กันในศาลพยานหลักฐานมีหมดคิดว่าเกี่ยวกับเจมดเนี่ยค่ะทุกอย่างเป็นสิทธิของผู้ต้องหานะครับดำเนินแล้วว่าเราทำการจับกุมตามหมายจับของศาลอาญานะครับเรารวบรวมทวนหลักฐานทั้งหมดเพื่อขอหมายจับเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นน่ะอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมแล้วก็นำสืบในชั้นศาลต่อไปนะครับก็นั่นเองนี่แหละครับตอนนี้ครับมีคนครอบครัวของผู้ว่าจ้างมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยครับณตอนนี้ก็ยืนยันว่าถ้าเกี่ยวข้องกับผู้ใดถ้าเกี่ยวข้องผู้ใดหรือผู้ใดร่วมมือนะครับรวมถึงที่ให้ที่พักพิงผู้ต้องหาที่หลบหนีอยู่ตอนนี้ก็ยืนยันว่าเราจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดสรุปแล้วผู้จ้างวานเนี่ยรู้จักกับทั้งแก๊งมือปืนมาก่อนหรือว่าหลังก่อนหรือหลังก็ขออยู่ในสมดุลการสอบสวนนิดนึงในส่วนลึกรายละเอียดนะขออนุญาตครับมีความสัมพันธ์อะไรอื่นๆเป็นพิเศษไหมคะยังไงนะความสัมพันธ์อื่นๆที่ไม่ใช่รู้จักกันแค่เป็นใช่สนิทกันเชิงชู้สาวอะไรเงี้ยเราทำการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดตอนนี้ให้รู้ล่วงก่อนนะครับเพื่อเก็บรวบรวมในเอกสารทั้งหมดแต่เบื้องต้นเนี่ยมีการใช้จังหวะแบบนี้นะครับกำลังขยายผลทั้งหมดอยู่แล้วผู้ต้องหาคนอื่นนะคะให้การยังไงเกี่ยวกับมือปืนที่กำลังหลบหนีอยู่ก็ให้การสอบคล้องต้องกันเลยว่าได้มีการพบปะวางแผนกันแล้วร่วมมือกันในการลงมือก่อเหตุนะครับคนหนึ่งก็ไปจัดหาอาวุธปืนให้และคนหนึ่งก็คือขี่ให้แสดงว่าครั้งแรกเนี่ยนะวีรพัฒน์เรียกว่าวีรพงษ์วีรพัฒน์ขี่ก่อนหรือณัฐพงษ์ออกมาจากบ้านก็สลับกันว่าง่ายตอนแรกเนี่ยคือตัววีรพัฒน์เนี่ยขี่เสร็จแล้วพอเขามาจะเอาปืนให้เพื่อให้เป็นคนขับเอาไม่ได้แล้ววีรพัฒน์ก็เลยมาต้องสลับแล้วผมก็ให้วีรพัฒน์ก็ขับต่อแล้วว่าง่ายแต่แรกจะให้สลับเป็นคนซ้อนท้ายเพื่อไปยิงใช่วีรพัฒน์บอกก็คือพูดง่ายว่าก็ไม่ได้ตกลงกันอย่างนี้ตอนตกลงครั้งแรกแค่เคมาใช้กำลังทุบตีเฉยๆพอยื่นปืนให้ก็เลยมาซุกที่ผงหญ้าที่เห็นตามภาพวงจรปิดนะครับก็เลยสลับถ้ามึงไม่ยิงเอาปืนไปเก็บทำไมเอามาจัดการต่อเองก็กลายเป็นว่าตัวมือปืนรับงานต่อเองนี่ถือว่าละเอียดก็เดี๋ยวขยายผลอยู่ตอนนี้ครับนะครับแต่ของกลางที่ก่อเหตุได้ครบแล้วของกลางก็เรายึดปืนบัญชาได้2กระบอกนะครับเดี๋ยวกำลังตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์ของเจมส์นี่พบการค้นหาไซยาไนด์หรือว่าอะไรที่เป็นหลักฐานที่จะเชื่อมโยงไปขออนุญาตในรายละเอียดทั้งหมดนี้ให้เดี๋ยวอยู่ในสำนวนการสอบสวนของนั่นต่อโดยรวมแล้วเจมส์บอกไหมครับว่าทำไมต้องโกหกสื่อโกหกตำรวจโกหกสังคมเขาไม่ได้พูดอะไรนะครับก็คือบอกว่าขอต่อสู้ในคดีชั้นศาลนะครับก็ขอให้สิทธิ์ของเขาตามสิทธิ์ของผู้ต้องหานะโอเคครับก็วันนี้ของกองบัญชาการนครบาลก็โอเคครับเขารวบรวมพยานหลักฐานจนศาลออกหมายจับทั้ง4หมายนะครับแล้วก็สามารถจับกลุ่มมาได้3หมายนะครับก็ท่านรักษาการปปตรแล้วก็ท่านรองปปตรที่รับผิดชอบงานสืบสวนนะครับก็ให้ผมมาขอบคุณผู้ปฏิบัติด้วยส่วนหนึ่งนะครับส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวให้ท่านรองนพสินให้ท่านผู้บัญชาการให้ท่านผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนว่าต่อครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ